สวัสดีครับก็วันนี้เรามาเล่น Assassin's Creed นะฮะ Origin คือตอนที่ผมดูอินโทรเนี่ยนะฮะมันเป็นแบบว่ามันสะท้อนถึงแบบอียิปต์โบราณได้ดีมากเลยนะฮะคือมันทำให้เราแบบอินเข้าไปในแบบว่าโลกของอียิปต์โบราณอะไรอย่างนี้นะฮะได้อย่างมีชีวิตชีวาเลยนะฮะ Oasis Siwaมีการใช้ช้างนะแต่ทหารนำขบวนน้อยไปหน่อยนะปกติแล้วน่าจะเยอะกว่านี้นะมีประดงประดับด้วยนะฮะคือมันก็มีความสวยงามในแบบของสมัยนั้นนะฮะนี่มีสาวๆมากุ๊กกิ๊กด้วยนะพอดีเป็นเมืองทะเลทรายนะวันนี้ถ้าเราไปพีระมิดเราจะเห็นแต่ซากโบราณใช่ไหมเป็นโตเลมีฟาโรขนาดช้างยังต้องแบบประดับด้วยมีดดาบอย่างนั้นเลยนะหนึ่งปีหลังจากนั้นเบนพีระมิดนายเป็นเมจัยจากซิวาข้าคิดว่าเมจัยนั้นจะต้องปกป้องฟาโรห์ซะอีกข้าเป็นเมจัยที่ไม่มีฟาโรห์ดูนี่ข้าอ่านชื่อเขาได้เนะงี้มันกี่ตัวเองกี่ทำไมวะลูเจกเดฮีลอนพวกเราจะตามหาแกพวกเราจะตามล่าแกพยายามแกหลับเลยหลับงั้นนะข้าไม่หลับข้าจะรอคอยในเงามืดและข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนทุกคนที่หายใจเอาอาการในวันนั้นในซีวะHypatos ลูเจกบริการชื่อแม่งเล็กยากมากนะเดี๋ยวผมขอปรับอันนี้หน่อยนะฮะปรับเสียงพูดหน่อยนะฮะคือผมรู้สึกว่าเสียงพูดมันจะเบาไปนิดนึงนะฮะผมอยากฟังเสียงมันหน่อยนะฮะอันนี้เป็นไดอะล็อกบูสนะฮะ left me for dead that was a mistake แกฆ่านายของข้าจะปล่อยให้ข้าตายแบบนี้กันนะข้าเป็นบอดี้การ์ดที่สาบานตนแล้วไม่มีคำถามอะไรทั้งนั้นสำหรับเกียรติยศข้าคือเมจัยแห่งซีว่างั้นเราก็เป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อกันอุ้ยโอ้ยโดนหนักนะฮะแต่ว่าเขาให้เราตั้งการ์ดนะฮะเขาสอนให้เราตั้งการ์ดนะฮะเจ้าเร็วเมจายแต่ข้านั้นทรงพลังกว่าหลบได้นะฮะคือผมดูแล้วคอนโทรลยากกว่าข้าดีใจที่ได้สู้เจ้าในวันนี้นะเมจายตัวสุดท้ายมันจะยากกว่า Shadow of War นะฮะดูแล้วแบบต้องมีจังหวะหน่อยนะแล้วก็มีจังหวะการด้วยนะฮะจะเล่นยากกว่านิดนึงนะอาจจะยังไม่ชินก็ได้นะเคยเล่น Assassin's Creed 1นะฮะ2ก็เคยเล่นแต่ตอนนั้น Xbox มันเสียก่อนนะฮะมันจะคอนโทรลง่ายกว่านี้นะอันนี้แบบเหมือนพยายามให้เราเล่นแบบเป็นเกมเพลย์มากขึ้นนะฮะไม่มีใครช่วยแกได้แล้ว
สุสานแห่งนี้มีแต่พวกเราเท่านั้นแกไม่ใช่คนเดียวที่ข้าสาบานจะฆ่าข้าจะสู้จนตัวตายงั้นปล่อยให้เป็นสิ่งนั้นซะนี่เขาสอนให้เราดอนนะฮะดอนหมายถึงหลบนะฮะก็คือมีจังหวะหลบนะฮะอ๋อถ้าแบบมันมาหนักมากเรากาดไม่ได้นะฮะอาวุธเรากาดไม่อยู่นะฮะเราต้องใช้การดอนเอานะฮะนี่นะฮะโอเคอยู่แม่งงัดรีคอเวอร์ด้วยต้องรีคอเวอร์ด้วยนะฮะต้องลุกขึ้นให้เร็วนะปุ๊บนี่เอานะฮะเขาบอกให้เราแบบใช้ปลดปล่อยพลังตัวเองเพื่อใช้นี่ได้นะฮะคือเป็นเหมือนกับท่า execution นะฮะกด X หลบได้นะฮะนี่ Anubis awaits you Anubis รอแกอยู่ Anubis นี่อาจจะเป็นพวกเทพเจ้าแห่งความตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่มาดูวิธีการเล่นก่อนนะฮะอ๋อมันแมปมันแบบนี้ไม่ค่อยคุ้นนะฮะแต่ว่าสวยดีแต่ดูไม่ค่อยคุ้นนะฮะดูมันแบบดูเล็กๆไงไม่รู้นะฮะดูเล่นไปก็คงชินนะฮะคือแบบมันได้ธีมแบบพีระมิดธีมแบบอียิปต์โบราณนะฮะซึ่งปกติมันไม่มีเกมไหนแบบอาจจะมีนะฮะแต่ว่าไม่ชัดเจนขนาดนี้นะนี่แบบทำได้ดีมากเลยนะผมว่ารายละเอียดงานศิลป์แม่งดีว่ะมันคุ้มตรงนี้นะฮะอันนี้มีอาวุธที่เลือกนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันมีน้ำหนักในการเก็บอาวุธหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องไปศึกษาวิธีเล่นนิดนึงก่อนด้วยนะฮะพอดีอันนี้ผมมาถึงซื้อปุ๊บมาเล่นให้ดูนะฮะโหแม่งอะไรวะเนี่ย no way out. จับได้ด้วยปล่อยวางได้นะโอเคScarabs must be coming from somewhere. อันนี้ใช้คลื่นอันนี้มัสนะฮะดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะฮะแถวนี้เผื่อมีของเขิงอะไรให้เก็บนะฮะฉากสวยมากนะฮะคือกราฟิกนี่ดีมากเลยนะฮะไม่ผิดหวังนะฮะเรื่องกราฟิกนี่ถือว่าใช้ได้เลยคือรายละเอียดตัวละครอะไรนี่แบบสุดยอดเลยนะดูมีชีวิตชีวามากโอ้โหข้างในนี่อย่างสวยนะฮะนี่คือสมัยก่อนแบบพีระมิดมันข้างในมันตกแต่งสวยระดับนี้เลยนะแต่เราไปดูตอนนี้มันเป็นของเก่านะโดนไอ้ของดีๆก็โดนดึงออกไปหมดแล้วนะฮะการเคลื่อนไหวตัวละครนี่สมูทมากเลยนะฮะผมว่าถ้าใครเล่น Shadow of War แล้วชอบหรือว่า Shadow Mordor ชอบอันนี้ก็น่าจะสนุกนะฮะแต่ว่าจะผมว่าไอ้คิวบูจะยากกว่านิดนึงนะนี่มีเหรียญนะมีสมบัติ Forgive me, Great Amun. I have need. ขอโทษนะเกรทอมุนแต่ผมจำเป็นต้องใช้ช่องพวกนี้จริงกด A กระโดดนะพลิกตัวคือมันมีพวกสมบัติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้เราสำรวจให้เราเก็บนะ
ตัวนี้ก็กระโดดได้นะฮะแต่ผมอยากเก็บสมบัติก่อนนะฮะคือผมโลภอะฮะไม่รู้ว่าเก็บไว้ทำอะไรนะฮะแต่เก็บไปก่อนทางนั้นน่าจะไปได้นะฮะฉากสวยมากนะฮะคือแบบแม่งโหดูเงาสะท้อนดิแม่งทำสวยวะนี่มีสีสันด้วยนะอียิปต์ในพีระมิดแบบของที่เราไปดูตอนนี้ถ้าไปอียิปต์นี่แบบมันคงไม่มีสีอะไรขนาดนี้นะฮะเป็นสมบัตินะฮะเก็บป่ะตรงนี้ลงไปได้นะดูแล้วของเยอะดีนะฮะต้องลงแล้วอย่างนี้ The riches of the ancientsนี่เป็นสมบัติจากโบราณกาลของโบราณนะของโบราณเก็บไปซะมีแร่ด้วยนะฮะแร่เหล็กด้วยไม่รู้ไว้ทำอะไรนะแต่เก็บไปก่อนโอ้มันผมก็ไม่รู้ว่ามันเผาไฟไงลองกดมั่วดูเอาเก็บไปนะฮะนี่เดี๋ยวขอปีนขึ้นก่อนลูดของมันก่อนนะไปหมดนะมีลงมีเหรียญนะฮะที่นี ภาพฉากนี้แบบสวยมากนะดีเทลแม่งแบบคือเขาทำเขาคงเขียนดีเทลนานกันนะแต่แบบว่าเราวิ่งผ่านๆนั่นเองนะแต่ลายศิลปะอะไรมันแบบฟีลลิ่งมันได้ว่ะแม่งเหมือนอียิปต์โบราณจริงๆนะคือมันไม่แบบว่าแบบทิ้งดีเทลแบบดีเทลแบบว่าแบบผ่านๆอะไรเนี้ยมันเป็นแบบเออว่ะแม่งใส่ดีเทลดีนะกำแพงนี่ตัวอักษรอะไรเนี้ยใส่ละเอียดมากคือได้เสพอะแบบนี้ดีกว่านะฮะเล่นเกมนี้นี่แสงเงาอะไรถือว่าดีนะฮะอ้าวแล้วกูจะเรียกไฟมั้ยครับว่าไฟหมดละลืมนะกดแล้วไม่ติดเลยมองไม่เห็นแล้วนะฮะมืดงงปีนได้ไหมตรงนี้ไปไงต่อปีนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะมันลื่นนะต่อไฟตรงนี้ป่ะต้องมาต่อไฟก่อนนะกดยังไงวะปีนต่อไม่ได้นะฮะมีข้อจำกัดในการปีนนะฮะผมแม่งเผลอๆกระโดดจากที่สูงๆลงมาแม่งไม่ได้นะฮะลืมตัวแล้วเกมนี้ต้องปรับตัวนิดนึงนะฮะน่าเพราะว่าตัวละครเป็นคนธรรมดานะโอเคนะผมว่า
การสำรวจน่าจะพอประมาณนี้นะนี่เขาบอกว่าให้ตั้งไฟได้นะนี่มีสมบัติเพิ่มอีกเก็บไปก่อนนะเวลาจุดไฟก็ไปเดินไปใกล้ๆพอนะฮะไม่ต้องไปกดอะไรนะตอนแรกไม่รู้เรื่องนะฮะไปกดเดินเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวมันก็อังไฟเองนะด้านล่างมีสมบัติอีกนะฮะเก็บกันโอ้โหแบบว่าเป็นลานสมบัติจริงๆนะจุดไฟก่อนนะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะเคลียร์หมดแล้วเก็บหมดแล้วนะผมว่าเกมนี้น่าจะสนุกนะดูจากไอ้นี่แล้วฟีลลิ่งมาตอนแรกกันฮะแต่ว่าผมยังมึนๆกับเกมอยู่นะฮะเดี๋ยวผมไปศึกษามาแล้วมาเล่นนะน่าจะสนุกนะคือภาพมันกินขาดมากเลยนะผมอยากบอกฉากแม่งอลังการจริงๆนั่นอยู่นั่นไงแสงโยนดิงได้เลยนะรอยไอ้ไฟของเราครบเพลิงเรามีสมบัติอะไรอีกไหมไม่มีนะเก็บสักเกี้ยงนะน่าจะเกี้ยงละเราขึ้นลงบนดีกว่านะนี่เรียบร้อยนะแล้วไปไงต่อวะมันพอมีแสงไปต่อยังไงอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นะเขาบอกให้ทำลายกำแพงนะโอเคนะโอ้โหสวยเลยนะการไล่แสงวางคอนแทสต์ดีมากนะทหารเยี่ยมเลยมึงมีพลธนูด้วยนะฮะตายซะยังงงๆวิธีเล่นอยู่นะให้ล็อกทาร์เก็ตเนี่ยลืมแล้วเมื่อกี้นี้มันสอนผมแล้วก็ลืมแล้วเอาละนี่เทคโฟโต้อะไรวะเนี่ยออกมันเทคโฟโต้ได้ด้วยนะให้เขียนเทคนะพวกมันเป็นมิจฉาฆ่ามันฆ่าเพื่อนมันด้วยมันต้องตายแกจะต้องตายเราจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นนี่นะพูดอะไรนักหนาโอ้โหเลือดสาดสวยมากนะฮะอันนี้ยกขึ้นมาเฮียยกศพขึ้นมาได้งงนะฮะจะยกศพทำไมแต่ว่าผมมีท่าอัลติเมทแล้วนะฮะใช้ซะหน่อยกดแครี่มันได้นะฮะเวลาจะพังศพนะฟันยันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะนี่ The wind rises and the sand with it. I see you have made new friendsเอ้ยไหนได้เพื่อนใหม่แล้วเหรอวันซุ่มโจมตีอยู่มีโชคดีนะผมมาช่วยเนี่ยเป็นเดือนเลยนะเอ้ยนี่เขาอะไรวะเนี่ยเกือบจะปีละรู้สึกดีนะออกมาสู้อันเนี้ยที่สิว่านี่แบบมีแต่ทหารเลยไม่รู้ฆ่าคนที่แบบมีหน้ากากเป็นคนหนึ่งเดเฮลอนเหลืออีก4นะ
Come. มาเถอะทางมันไกลนะนายต้องพักหน่อย no. ไม่พักไม่ได้จนกว่าจะฆ่าไอ้พวกใส่หน้ากากให้หมดเนี่ยเอามันไปเผาท่ามกลางทะเลทรายพระเจ้าคิดถึงมึงวะแล้วภานะอยู่ไหนอ่ะนี่มาละมาละแล้วเป็นไงบ้างหลังจากที่ข้าไปแล้วมันก็ยากนะบาแยกคือเราชื่อบาแยกนะฮะเรากองรักษาการในซิวาโพลีมีต้องการที่จะให้เมืองทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ใต้แทบเขาข้าก็เลยพยายามช่วยประชาชนให้ออกจากปัญหาให้มากที่สุดหวังว่าเจ้าจะช่วยได้บ้างนะข้าจะพยายามช่วยที่จะทำได้นะแต่อย่าลืมนะว่าข้าก็มีงานของข้าเหมือนกันข้ารู้ว่าข้าเชื่อใจท่านได้เซนนี่เซนนี่คืออะไรไม่รู้นะไม่แน่ใจเป็นประมาณว่าสหายอะไรนี้หรือเปล่าก็เลยขึ้นที่นี่เนี่ยของรักษาการที่นี่ป่าเถื่อนมากเลยมันพบชาวบ้านต้องสงสัยนี่มันฆ่าทิ้งเลยไม่ใช่แค่ฆ่าทิ้งอย่างเดียวนะไอ้เพื่อนบ้านมันก็จัดการด้วยเหมือนกันเผาหมดเลยโอ้ขอต้อนรับกลับบ้านไปอย่างซิว่าคิดถึงนายทีนี้คือซีว่านะฮะYou owe all you have, your farms, your goods, your children. The villagers are drained of life. ที่นี่นี่อยู่กันลำบากนะไม่มีใครที่แบบไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีใครมาถามหรือว่าถูกครูหรือว่าเก็บภาษีถูกทำร้ายทุกคนเรียนรู้ว่าจะต้องเชื่อฟังและก้มหน้าก้มตานั้นยังไงก็ได้นะอย่าทำให้เป็นจุดสนใจแล้วกันนะฮะทีมของเราก็คือแบบผู้นำผู้กดขี่นะฮะดีนาทาเลนเราต้องจะไปบ้านนายป่ะไม่มีอะไรที่นั่นหรอกแล้วบ้านกูอยู่ไหนวะเล่าให้ฟังเกี่ยวอิบิสหน่อยดิเมดูนานัมเขาอยู่ที่นี่เขาเป็นฝันร้ายของโอเอซิสที่นี่เลยเจ้าจะได้เห็นนะทหารที่นี่นี่ปาเถื่อนมากขึ้นหลังจากที่เขามาพวกมันนี่ดื่มเหล้าแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านเมดูนามันเป็นคนที่แบบว่าเข้มและโหดมากแม้เราก็มีเหตุผลที่ดีพอที่จะฆ่าเขาอย่าประมาทล่ะเขาอาจจะดูบางเบานะแต่มีพลังเหลือหลายประชาชนในซิว่าเจ้าต้องรับฟังเชื่อฟังเท่านั้นนี่บ้านลงมาจากหลังโอนแล้ววันนี้แล้วนี่ไม่สอนกูว่าลงหลังโอนไงด้วยเอาธนูไปนะพักผ่อนนะเพื่อนวันพรุ่งนี้ยากแน่เลยข้าไม่อยากจะพักเลยอ่ะอยากจะพร้อมที่จะสู้กับมันเฮปเซฟาเฮปเซฟาอีกแล้วทหารบาเยกลาเบียสโอ้ยลาเบียสของผมนี่ฉันกังวลกับเธอมันตั้งนานนะคุณรู้นี่ไม่ต้องกังวลกับผมหรอกดูสิโอ้โหแผลเต็มตัวเลยผมโอเคนั่ง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 เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเธอและอาญาเนี่ยต้องให้ดูแลตลอดเลยเนี่ยเวลาเปลี่ยนไปแต่สำหรับเธอนี่ฉันเชื่อใจได้ใช่ไหม
slumbering Osiris. แด่เทพเจ้าแห่งการหลับไหลโอลิซิสระเบียดรักษาผมก็เลยใช่ผมปล่อยให้คุณนอนเองแหละไม่อยากไปรบกวนเดี๋ยวคุณต้องสู้อ่ะเมดูดานัมนี่นี่ธนูเหรอใช่จุดที่สำคัญที่สุดก็คือหัวแต่กูจะยิงตัวก่อนนะฮะกูจะดูเป็นยังไงนะมีอันนึงเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าอันอื่นเลยนะฮะตัวกระตาตัวนี้มันจะแข็งแรงกว่าตัวอื่นนะฮะนี่ I pulled it tight. Take another shot. นี่ผมพันมันแน่นเลยนะลองยิงเพิ่มหน่อยนี่ Good. เยี่ยม Hepzefa ก็เลยขึ้นทหารมาหาเธอเร็วมาเร็วจำไว้นะอย่าให้มีใครรอดชีวิตออกจากบ้านนี้ได้เฮปซิฟาเรามาที่นี่เพื่อคุยเท่านั้นเองโนมารูเจกถูกฆ่าแล้วเพื่อนของนายเมจายอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องนี้มาคุยให้เรื่องนี้กระจ่างกันดีกว่าพร้อมซุ่มโจมตีนิกถ้ามันหาจดหมายผมได้แล้วก็มันจะเผาที่นี่ผมถูกประหารแน่เลยไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้ให้ดูนะอันนี้ก็จะสอนว่าให้เราแบบดีเทคนะฮะซ่อนตัวกด B เพื่อที่จะซ่อนตัวนะฮะขอเข้ามาใกล้แล้วอันนี้กด Y นะเพื่อที่จะจับมันลงนะฮะนี่ตอนนี้ลงไปหนึ่งแล้วพวกมันคิดว่ามันจะซุ่มโจมตีเราได้นี่ตึกไปหนึ่งทีมันตายยังวะอย่าทิ้งศพเอาไว้อย่างนี้สิต้องเอาไปที่ซ่อนดีๆหน่อยอ๋อถ้าฆ่าเสร็จแล้วเราต้องเอาศพไปซ่อนด้วยมันจะยากกว่าชาร์โดอวอร์เยอะนะ For the love of Ra, we cannot let them burn my house too, Bayek. เราปล่อยให้มันเผาบ้านไม่ได้นะบายักแซดมันมาจากไหนดูด้วยนะนี่นะซึ่งโหหัวทีนึงตายยังมันยังดิ้นอยู่เลยวะเราต้องฆ่าให้มันตายวะต้องทำไงวะนี่ต้องฟันเน้นๆนะพื้นที่นี้แบบยังมีความแบบเปราะบางอยู่นะฮะมันเขียนอยู่ต้องระวังนะนี่นี่มีตัวหนึ่งนะผมอยากกระโดดไปกระซวกมันมากตึ้งต่อยหน้ามันทีนึงนี่โขหัวต้องบีบนานๆป่ะมันยังดิ้นอยู่เลยมันโขหัวจะเจ็บไข่นะวะลืมแล้วเล่นยังไงมีการ์ดนะฮะมีการการ์ดนี่แทงสะบัดโอ้ภาพสวยเว้ยคือแบบมาแบบงวดนี้เรามาแบบดำเข้มเลยนะฮะหมดยังเฮ้ยนั่นไงนี่โอ้ยเรากันได้อยู่นะฮะลืมไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยเปิดจังหวะให้มันไม่ได้นะฮะกาดของเรารู้สึกมีค่าสเตมิน่าด้วยนะฮะเปิดธนูไปก่อนนะฮะการเคลื่อนไหวก็ค่อนข้างจะเร็วเป็นธรรมชาติหน่อยนะฮะนี่เรียบร้อยละขอบคุณใบแยกไม่อยากจะเชื่อเลยนะขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลของเมจ่ามาให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลเมจ่ามาให้ดูปัญหาในซิวาทั้งหมดอยู่ที่นี่นะ
ผมพยายามที่จะช่วยทุกคนนะเท่าที่ผมทำได้แต่มันมากเกินกว่าความสามารถของผมนายไม่มีพลังของพระเจ้านี่ปัญหาก็คือว่าไอ้คนที่นายอยากฆ่านั่นแหละปัญหาใหญ่เลยตอนแรกมันมาใหม่ๆคนก็คิดว่าจะมีความหวังคิดว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขาก็เรียนรู้ว่าความจริงนั้นมันไม่ใช่ข้ากลัวว่าครอบครัวของเจ้านั้นจะอยู่ในอันตรายนะหลวงพ่อข้าพาไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วกันนั่นคือชายที่เจ้าจะต้องเผชิญหน้าข้าจะหาเขาและฆ่าเขาเมดูนามันเนี่ยมันมีพลังแข็งแกร่งมากนะแล้วก็ลายล้อมด้วยทหารที่เก่งด้วยข้าไม่สนเจ้าจะถูกฆ่านะเจ้าต้องอึดขึ้นกว่านี้หน่อยนะและชวนเจ้าต้องการเกราะที่ดีขึ้นงั้นเดี๋ยวข้าสร้างเองอาวุธหาที่นี่ลำบากมากนะพวกทหารเอาไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวข้าจะคุยกับช่างทำอาวุธใช่บินีฟเนี่ยมีของที่เจ้าต้องการส่วนซานุเนี่ยน่าจะหาของที่จำเป็นให้เจ้าได้ซานุยังรอดอยู่อีกเหรอดูดิใครมาซานุยายหยีโหดูแล้วปลอดภัยดีนะลาเบียรักษาเธอปลอดภัยดีเลยต้องช่วยผู้คนนะบายักเราช่วยผู้คนผู้คนก็จะช่วยเราเขาเข้าใจแล้วนี่เรียกมันหมาเลยนะเพจสมบูรณ์ The Oasis นะฮะก็เดี๋ยวผมว่าน่าจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมไปลองดูวิธีเล่นก่อนด้วยนะครับจริงๆก็เล่นๆ นี่เมื่อกี้นี่มาเล่นครั้งแรกนะมึนๆงงๆเหมือนกันนะฮะแต่ก็ยอมรับว่าภาพมันสวยนะฮะแต่ว่าการคอนโทรลการฉากแอคชั่นจะยากกว่ายากนะฮะถือว่ายากพอสมควรนะฮะแต่ไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเหมือน The Circle หรือว่า Dark Souls นะเป็นมีเดียมฮาร์ดอ่ะเป็นยากระดับปานกลางอันนี้เขาพูดถึงการตารางการอัปเกรดสกิลด้วยนะฮะโอ้โหเยอะเลยนะฮะนี่อันนี้พูดถึงการแบบรีเจนเลือดนะฮะเราจะมีแบบอบิลิตี้พอยต์ในการอัปเกรดนะฮะมาแล้วนะฮะฟีลลิ่ง RPG อย่างนี้แล้วก็จะมีแบบนี่นะครับมันจะมี3สายคือใช้ดาบสายใช้อาวุธลับแล้วก็สายใช้ธนูนะเท่าที่ดูนะนักรบนักล่าแล้วก็ผู้อย่างรู้อันนี้อะไรอาวุธมีการ modify ชุดเกราะได้นะเอาฟิตมี modify ม้าได้ด้วยนะฮะอุปกรณ์พาหนะแล้วก็มีอาวุธหลักมีโล่นะฮะตัวละครจะใช้โล่กับอ๋อนี่มันมีดาบสองมือก็ได้ด้วยมั้งแล้วก็มีครบเพลิงนะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีแผ่นที่นะซึ่งแผ่นที่เนี่ยผมดูแล้วงงนะฮะแผ่นที่สวยมากนะฮะแต่ว่าไม่ชินนะฮะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เควสนี่ก็จะมีการแต่งกายนี่นะฮะอะไรเนี่ยไปหาอุปกรณ์ที่เมื่อกี้คุยนะฮะต้องใส่เสื้อผ้าให้แน่นๆขึ้นหน่อยนะฮะจะได้ไปสู้กับมันได้นะนะฮะนี่เราต้องหาของคราฟนะฮะเดี๋ยวค่อยไปทำดูนะเดี๋ยวผมต้องคิดก่อนนะว่าเกมนี้ผมจะดำเนินเรื่องยังไงดีบางเควสที่แบบเป็นเควสไม่รู้ว่ามันจะยืดยาดหรือเปล่าฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมทำคลิปออกมามันน่าเบื่อมีแต่เควสย่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามสโคปดูก่อนว่าจะนำเสนอยังไงดีนี่นะฮะอันนี้พูดถึงแบบทาร์เก็ตไอ้หน้ากากทั้ง4ตัวที่เหลือนะฮะใช่ไหมที่มันคุยกันตอนแรกอันนี้เป็น information table นะเป็นโต๊ะข้อมูลอยู่ตรงนี้นะเป็นบ้านของเพื่อนเรานะอันนี้ก็มีอุปกรณ์ไอเทมโอเยอะนะครับปวดหัวเลยเปิดมาถึงแบบเจออย่างนี้มึนนะฮะ
มีไอทงไอเทมมีดูเหมือนจะคราฟของได้ด้วยนะมีเหล็กมีอะไรนี้นะฮะไว้คราฟของอันนี้เมจเจเบบาชนะฮะสัญลักษณ์ของเมจเจเมจเจนี่ประมาณว่าเป็นตำรวจผู้รักษาการอะไรอย่างนี้มั้งฮะของอียิปต์โบราณอะไรอย่างนี้นะในนี้ดูเหมือนกับเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวแอสซัสซินหน่อยๆนะเป็นจะไม่ฟีลลิ่งแบบแอสซัสซินใช้คำนี้ซะทีเดียวก็อันนี้นะฮะแต่เป็นซีรีส์แอสซัสซินนะดูแล้วเหมือนกับเป็นแนวแบบอันนี้นะเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในอียิปต์นะฮะกลุ่มปลดปล่อยอะไรอย่างนี้สักอย่างนะฮะก็โอเคนะผมว่าน่าจะตัดพาร์ทนี้มันเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะได้แบบไปทำคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะฮะยังไงก็ชอบก็ช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ